างแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยเชตเตอร์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอันดับหนึ่งของคนไทยด้วยเอกลักษณ์ของเมนูไก่ย่างเลิศรสและความหลากหลายของเมนูอาหารที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีอิ่มง่ายๆไม่ต้องจ่ายแพงต้องเชตเตอร์สนใจธุรกิจโทร02-641-0377หรือ02-641-0461สิบเทคนิคกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำในยุคโควิดลูกค้าประจำกลายเป็นกลุ่มสำคัญที่หลายๆธุรกิจมองข้ามไม่ได้อยากรู้หรือไม่ว่าเทคนิคทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำจนกลายเป็นลูกค้าประจำทำกันยังไงยิ่งอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 กลับมาอีกครั้งแบบนี้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้1. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าพูดจาดียิ้มแย้มแจ่มใสทำร้านให้สะอาดบรรยากาศดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน2. ตอบสนองความต้องการลูกค้าขั้นตอนของการสั่งซื้อสินค้าต้องง่ายๆได้สินค้าเร็วและไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3. ยกระดับการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการกล่าวทักทายการนำเสนอการขายการให้คำแนะนำและบริการหลังการขาย 4. จัดโปรโมชั่นและส่งเสริมการขายลดแลกแจกแถมใช้คูปองและระบบสะสมแต้มเพื่อมัดใจลูกค้า 5. พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องรับข้อเสนอแนะคำติชมเพื่อปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน 6. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งข่าวแจ้งโปรโมชั่นและส่งบัตรอวยพร 7. เชิญชวนลูกค้ามาเป็นสมาชิกกับร้านค้าเพื่อมอบสิทธิพิเศษต่างๆเมื่อกลับมาใช้บริการอีกครั้ง 8. ทำให้ลูกค้าตะลึงง่ายๆแค่การจำชื่อลูกค้าให้ได้หรือการให้ส่วนลดวันเกิดก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกชอบมากขึ้น 9. ให้ร่วมทำความดีทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเงินของเขานั้นมีค่าและมีผลต่อสังคมเช่นการบริจาคช่วยสังคม 10. นำเสนอสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าสามารถกลับมาซื้อได้เรื่อยๆถือเป็นการสร้างลูกค้าในระยะยาวได้สรุปวิธีการหรือเทคนิคที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำจนกลายเป็นลูกค้าประจำร้านหรือธุรกิจของคุณจะสามารถช่วยให้คุณประหยัดค่าการตลาดและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างมากเจ้าของกิจการก็สามารถนำเทคนิคที่เราได้พูดไปลองปรับใช้เพื่อสู้โควิด-19 กันดูได้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.comหรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ